ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกสวนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ต ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่24ตุลาคม2559อเันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุดีปเปรสชันที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนไหามาปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีน คาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตามลําดับในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดประนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคนองร้อยละ70ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา12.26นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร76เซนเมตรและเวลา21.34นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร50เซนติมน้นำลงเต็มที่เวลา5.35นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา16.35นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคันการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตด,ดวงอาทิตย์ตกเวลา18.08นาฬิกา8นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา17.55นาฬิกาห้นาที